แซ่บวันนี้เราจะพาไปชิมอะไรกันไปชิมขนมบ้าบิ่นค่ะขนมบ้าบิ่นบ้าจริงหรือเปล่าตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หน้าร้านขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอมป้าบุ๋มเป็นไงบ้างปลาทูอร่อยไหมร้านนี้แต่ว่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะคุณป้าก็น่ารักบ้าบิ่นนะคะชื่อดังจากอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาเสียตังค์ทุกวันเลยนะคะปลาทูเนี่ยแสดงว่าอร่อยจริงเจลี่ก็เสียตังค์ไปแล้วกับร้านนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแอบดูว่าทำกันยังไงความขายดีของร้านนี้นะคะก็คือเขาให้ลูกค้าชิมนะคะพอชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยก็เสร็จทุกรายค่ะร้านนี้นะคะก็หอมนุ่มละมุนลิ้นขนมบ้าบิ่นกับมะพร้าวน้ำหอมแท้จุดเด่นนะคะของร้านนี้เลยนะคะที่แบบรู้สึกแตกต่างจากร้านอื่นนะคะคือปกติเนี่ยบ้าบิ่นในอุดมคติที่แบบเคยรู้สึกมานะคะตอนเด็กๆ เนี่ยกินเข้าไปมะพร้าวแข็งโขกค่ะแต่ร้านนี้เนี่ยคือพอกัดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยตรงกลางมันเป็นมะพร้าวอ่อนนี่แบบนี้นะคะเขาก็ใส่ว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนเข้าไปแล้วมาทำออกมาบนหลุมขนมคกทาโกยากิของบ้าบิ่นใช่หรือว่าเอกเตาอย่างเงี้ยเป็นเตาขนมคกทาโกยากิเพราะว่าขายดีมากไงคะเลยต้องใช้เตาแบบนี้นะคะมันไวช่องเยอะชิมได้นะคะขนมบ้าบิ่นค่ะค่ะนี่ติดตามในเพจได้เลยค่ะป้าบุ๋มบ้าบิ่นนะคะน้ำหอมนี่แหละป้าบุ๋มมาเองใช่ป้าบุ๋มมาเองคุณป้าอะไรสาวสาวแผลแดมตอนนี้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะกับบูธดีกว่าบ๊ายบาย